ความรู้สึกในสสในพรรคก้าวไกลมองรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้กับแคมเปญที่ว่ามีลุงไม่มีเราตอนนี้กลายเป็นว่าสองลุงก็ส่วนตัวเราเป็นสสเนี่ยเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนก็ต้องพูดกันตรงๆไปตรงมาเนาะว่าเราได้รับความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนว่าผิดหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เราก็รู้สึกแบบเดียวกันเราก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่แบบเดิมนะครับเพิ่มเติมคือพรรคการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้มันก็คงนำมาซึ่งความผิดหวังนั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ต้องมูฟออนมันก็ต้องเดินต่อนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างตรงไปตรงมาให้ได้นะครับเท่านั้นเองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะว่าถ้ามีลุงก็จะลาออกนะคะผมว่าคงก้าวไกลคงไม่ต้องทำโพสิชันนั้นก็ได้ไม่ต้องทำบทบาทนั้นก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ภายในเพื่อไทยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่เขาสนับสนุนนะครับก็ว่ากันไปได้นะครับสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็คงทำหน้าที่ของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านจริงแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถ้าสุดท้ายมันนำไปสู่การที่ว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คงต้องไปดูกันอีกว่าจะยังไงเสียงสวหลายคนก็ไม่อยากโหวตให้กับคุณเศรษฐาเพราะว่ามีตำหนิตอนนี้ครับมองถึงขั้นว่าอาจจะได้ลุงเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไหมครับถึงลุงป้อมอะครับพรรคก้าวไกลมองถึงขั้นนั้นกันเลยไหมครับก็หวังว่าจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับผมว่ามันไม่น่าเชื่อนะคือเราฝัน14พฤษภาเราฝันตั้งรัฐบาลประชาชนอะการเป็นรัฐบาลลุงมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่สังคมจะรับไหวจะมีอะไรนะฮะการชุมนุมยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลที่มันแน่ๆเนี่ยตกลงมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมคิดว่าคงตอบได้ยากในเรื่องของการมีการชุมนุมอาจจะต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รัฐบาลเขาจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับพรรคการเมืองไหนได้กระทรวงอะไรบ้างคงต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะครับ